พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาดไทยบอกว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมออกมาตรการงดเพาะปลูกในบางลุ่มน้ําแล้ววันที่19กร,รกฎาคมนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงไปตรวจติดตามสถานการณ์น้าในเขื่อน ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งไปยังทุกจังหวัดให้พากเกษตรกรไปดูพื้นที่จริงว่าอาจปลูกข้าวนาปลังหรือว่าพืชใช้น้้ำมากไม่ได้รวมถึงพาไปดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักๆอย่างเขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิจด้วย เดีย๋ยวเราก็ตามทุกปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการอยู่แล้วว่าพื้นที่ใดควรเพาะปลูกอย่างไรส่วนการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติก็ให้พิจารณาเป็นรายพื้นที่หากจังหวัดใดเกิดปัญหาภัยแล้งไม่ว่าจะน้ําใช้เพื่อการเกษตรหรืออุปโภคบริโภคก็ต้องมีการแจ้งเตือนก่อนออกประกาศเพื่อให้มีเวลาในการกักเก็บน้ําและจะต้องมีมาตรการช่วยเหลือด้วยค่ะ